ต่อไปเราอยากจะมาคุยเรื่องของmindset หน่อยละกันนะครับ mindset เนาะว่าตอนที่เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราก็โอเคเราก็ทํางานแบบนึงเนาะอยากจะถามทั้งสองท่านนะครับว่าวันที่เราก้าวมาเป็นหัวหน้านะครับที่เราโปรโมทขึ้นมาเป็นหัวหน้าครับอะไรบ้างครับที่เป็นวิธีคิดของเราที่จะต้องเปลี่ยนไปกว่าเดิมครับที่มันไม่เหมือนเดิมครับอยากจะเริ่มจากท่านไหนก่อนดีครับผมเริ่มก็ได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมขอใช้เฟรมเวิร์คผมแล้วเดี๋ยวโค้ชอเบิร์ตก็เสริมแล้วกันนะครับอันนี้ลบบนขึ้นไอ้ mindset เลยครับครับน้องขึ้นไอ้รูป mindset ได้ไหมโอเคแน่นอนครับโอเคนี่มุมมองผมนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ค่อยๆขึ้นจากการเป็นพนักงานแล้วขึ้นมาเป็นหัวหน้าผมว่า3สิ่งเนี้ยครับวิธีคิด3สิ่งเนี้ยสําคัญและจําเป็นสําหรับหัวหน้ามือใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยเราเคยทํางานสร้างงานด้วยมือของเราเองเนี่ยวันนี้เราต้องสร้างงานผ่านคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งนึงที่หัวหน้าจะต้องทําให้ได้คือสร้างสมดุลหรือบาลานซ์ระหว่างการชี้นํานะกับการแมเนจจัดการการชี้นํากับการจัดการผมว่าต้องบาลานซ์คือมันต้องทําทั้ง2วิธีแหละนะครับแต่ว่าต้องบาลานซ์ให้ได้มันมีข้อดีและข้อเสียนะครับเดี๋ยวโค้ชอเบิร์ตอาจจะช่วยเสริมไปได้ว่าข้อดีข้อเสียระหว่างแมเนจกับลีดมันคืออะไรแต่ผมว่าต้องสร้างสมดุลตรงนี้เราต้องเก่งทั้ง2อย่างให้ได้นะครับตัวที่2เนี่ยวิธีคิดตัวที่2เลยเนี่ยเมื่อก่อนเราทําด้วยตัวเราเองเราสําเร็จแต่วันเนี้ยความสําเร็จของเราต้องทําผ่านคนอื่นละการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีลูกน้องนะมันความสําเร็จของเราต้องทําผ่านคนอื่นละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเมื่อก่อนเวลาวัดผลงาน performance เนี่ยมันก็คือผลงานที่เราทําแต่วันเนี้ยเราจะบอกว่าเราเป็นหัวหน้าที่สําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยเค้าไม่ได้วัดผลงานของเราแล้วนะครับหัวหน้าของเราหรือองค์กรเค้าจะวัดความสําเร็จที่ลูกน้องเราแล้วว่าเราสร้างลูกน้องให้มันสําเร็จได้กี่คนสมมุติเราบอกว่าเราดูแลลูกน้อง10คนปรากฏ2คนมีผลงานสําเร็จอีก8คนไม่มีเนี่ยถึงแม้ภาพรวมของเรามันจะได้นะได้จาก2คนเท่านั้นนะคือ20ทํา80เนี่ยมาได้แค่2คนเนี่ยเรายังถือว่าเรายังไม่สําเร็จนะในฐานะบทบาทของหัวหน้าแต่ว่าถ้าเราทํา8คนสําเร็จและอีก2คนยังโอเคน้องพัฒนาต่อเนี่ยอันนี้เราถือว่าเราทําบทบาทหัวหน้าสําเร็จแล้วมันผมมองว่า mindset 3สิ่งเนี้ยต้องปลูกเข้าไปในวิธีคิดของเราเลยจากเดิมที่เราเคยทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้อันนี้อาจจะให้โค้ชอเบิร์ตช่วยเสริมนะครับในมุมมองโค้ชอเบิร์ตจริงอันนี้ผมว่าจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะเสริมข้อ2เพราะว่าหลายครั้งที่ผมไปโคชชิ่งเนี่ยข้อ2เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนติดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทํางานด้วยตัวเองแล้วผลลัพธ์อ่ะมันควบคุมจากมือเราเองได้แล้วเมื่อเราทีมงานเราทําเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับเขาเริ่มขี่จักรยานน่ะหรือเราเริ่มที่จะให้เขามาทํา trust หรือความเชื่อใจและผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ perfect quality ไม่ได้และห่วงว่าถ้าเกิดงานมันไม่ดีเท่าเดิมที่เมื่อก่อนเคยทําเนี่ยจะโดนหัวหน้าด่าและหลายครั้งงานของลูกน้องที่ส่งไปกลับมาแล้วมันต้องมาแก้งานเพิ่มอ่ะน้องเขายังแบบเขายังทําไม่ได้ดีเท่าเราก็เลยรู้สึกว่าทําในเค้าเรียกให้คนอื่นทํางานแทนเราไม่ได้เมื่อทํางานแทนไม่ได้ปุ๊บเราก็ดึงกลับมาเองเมื่อดึงกลับมาเองเรื่อยๆเนี่ยเรามีงานบริหารแล้วเราก็ดึงงานลูกน้องมาทําเองตรงเนี้ยมันจะเป็นแกปที่ First Time Manager ติดปัญหาเยอะมากแล้วเรา mindset มันจะโดนสอนกลับมาว่าถ้าน้องทําไม่ได้เดี๋ยวพี่ทําเองหรือน้องมีคําถามอะไรถามพี่แล้วเดี๋ยวพี่ตอบให้มันไม่สอนให้น้องคิดแล้วก็มองไปผลลัพธ์มากเกินไปงั้นพี่วสันต์พูดถูกครับคำถามที่ผมว่ามันสำคัญที่สุดคือเราต้องถามคำถามตลอดเวลาว่าทำยังไงที่จะทำให้คนอื่นให้ทำให้น้องเราทำงานได้และสักเซสได้ด้วยคำถามนี้ถามแล้วเราถึงจะวางหมากของคนหรือการเทรนนิ่งให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่เอาความสำเร็จของเนื้องานเนี่ยมาตั้งก่อนเป็นอย่างแรกแล้วตั้งใหญ่สุดเลยนะเมื่อคนอื่นทำงานไม่ได้หมด trust เลยนะแล้วก็ไม่ได้ครีเอทีฟเลยก็คือดึงงานกลับมาเองเมื่อเราดึงงานกลับมาเองเราจะยุ่งเกินไปที่จะไปแมเนจหรือลีดคนอีกทีนึงนั่นรูปเนี่ยมันจะเป็นทำให้เขาไปต่อไม่ได้เหมือนกับถ้าเข้าชักออกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงกลางแล้วรู้สึกว่าการเป็น first time manager มันอึดอัดที่สุดครับตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วอาจจะไปถึงจุดว่าไม่อยากเป็นหัวหน้าคนแล้วไม่อยากแฮนเดิลคนแล้วมี mindset บอกว่าคนแม่งเรื่องยากเรื่องมากที่สุดแล้วไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยงานก็ไม่ได้คนนี้ก็ทำไม่ได้คนนั้นก็ทำไม่ได้งานก็ไม่เพอร์เฟกต์แต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาง่ายๆเลยผมมีตัวอย่าง
เป็นเซลแล้วกันน้องเซลคนนี้เป็นน้องที่แบบมีเซลประสบการณ์นะจริงๆพูดได้แต่ว่าเพิ่งมาทำได้ประมาณ3เดือนแล้วไม่เคยได้โอกาสในการพูดแล้วเมื่อลองพูดดูแป๊บนึงเขาก็อึกๆนิดนึงเสร็จแล้วหัวหน้าเซลแทนที่จะปล่อยหรืออุ้มพยุงไปก็ไม่ลีดครับดึงงานกลับมาแล้วก็พูดทำแบบนี้สัก 3-4 รอบเรากำลังเทรนให้น้องคนนี้เราไม่ได้ลีดน้องให้เขาเก่งขึ้นนะเรากำลังแย่งงานน้องเขาทำน้องเขาอาจจะอ้ําอึ้งได้แต่ว่าเราต้องอุ้มชูแล้วก็พาเขาไปสำเร็จได้เขาอาจจะมีตกหลุมบ้างแต่หน้าที่เราคือช่วยเขาอะตกหลุมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนื้องานได้มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่เราทำเพราะเมื่อก่อนผมเคยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็น perfectionist อะเราต้องการงานให้มันแบบเท่าเดิมอะแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่จะเป็น first time เจอยากคุณภาพงานมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรือไม่ต้องการไม่สะดุดอะเหมือนที่เคยทำแต่มันทำยากครับเมื่อเรากำลังให้คนอื่นเริ่มเรียนรู้แล้วมาทดแทนเราตรงนั้นจริงจริงครับครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับผมว่าโอ้โหข้อนี้นี่บอกว่าหลายคนบอกว่าเห็นด้วยเลยว่าการที่เป็นหัวหน้างานมือใหม่common ที่เราจะ common pain ที่เราเจอก็คือเหมือนว่าเราปล่อยงานไม่ได้เหมือนขว้างงูไม่พ้นคอนะครับนะรู้สึกปล่อยไปสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นด้วยนิสัยของเราเองที่บอกว่ามีความเป็นต้นที่เหมือนที่อัลเบิร์ตบอกว่าผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับนะรวมถึงบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นบางสภาวะที่แบบโอ้โหมันเงินในบริษัทมันเหลือน้อยแล้วมันกำลังจะเจอวิกฤตละโอ้โหอันนี้มันห้ามพลาดนะครับนะคือถ้าเป็นบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยอันนี้เราเข้าใจแต่ถ้าคุณผ่านมาเป็น1ปี3ปีแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ปล่อยเลยเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบ operational หรือแต่ละโอกาสละหรือไม่เป็นเพราะวิกฤตละมันเป็นที่นิสัยของเป็นเขาเรียกว่าเป็น habit ของ leader มากกว่าที่เราอาจจะบอกว่าไม่ได้ปรับ mindset บางอย่างหรือมีเขาเรียกว่าไม่กล้าปล่อยงานหรือไม่ไว้วางใจคนนะครับเนาะ mindset นึงที่ในการที่เป็นหัวหน้าช่วงแรกเชิญอเบิร์ตครับอ๋อเปล่าผมบอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้บ่อยๆอ่ะลูกน้องจะกลายเป็น follower แทนเพราะว่าเราสอนให้เขาอ่ะชินกับการทำแบบนี้ด้วยต่อแล้วคุณแล้วเขาจะกลายเขาจะกลายเป็นบอนไซนะจะค่อยๆฟอเลยกลายเป็นบอนไซตัวเล็กๆเลยครับแล้วใช่ไหมเราก็จะงุนงิดเขาบอกทำไมว่าเรื่องแค่นี้มันคิดไม่ได้วะก็เพราะเราอ่ะทวีตให้เขาไม่กล้าคิดนะครับนะเราไปเขาเรียกว่าตัดตอนให้เขาแบบว่าเล็กโดยที่เราอาจจะเขาเรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายนะครับเนาะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะฉะนั้นอาจจะมี mindset นึงที่พอจะเป็นตัวช่วยหัวหน้างานมือใหม่ได้ว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเราปล่อยให้เขาให้ใครก็แล้วแต่ทำงานแทนเราอ่ะหนึ่งมันมีคำนึงที่เขาบอกว่าถ้าไม่ไว้ใจก็อย่าใช้งานนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยถ้าเขาทำได้ดีอย่างเราเก่งอย่างเราเนี้ยบแบบเราเพอร์เฟกต์แบบเราป่านนี้เขาก็เป็นหัวหน้าเราไปแล้วนะครับเนาะผมว่าจะเป็นmindset นึงที่คอยรีมายตัวเองว่าเฮ้ยวันแรกๆเราก็ห่วยแตกเหมือนเขานั่นแหละนะครับเรายังได้โอกาสในการที่ได้ลองผิดลองถูกนะครับวันนี้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำบางอย่างที่จะทำไม่ได้ 100% เท่าเราผมว่าสักครึ่งนึงหรือเกิน 60-70% เนี่ยผมว่าก็เป็นเขาเรียกว่า acceptable rate ที่รับได้นะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าค่อยๆ adjust นะครับเติมให้เขาจนเขาเรียกว่า nearly perfect นะครับหรือใกล้เคียงหรือน้อยคืออาจจะไม่เท่าเราแต่อยู่ในมาตรฐานที่เรารับในผลงานนั้นได้นะครับเนาะสุดท้ายผมอยากจะบอกประเด็นนี้ว่าหัวหน้าเราอย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะครับนะที่บอกว่าดึงงานกลับมาสุดท้ายเราควรจะต้องเป็นเหมือนกันแบบว่าตกปลาให้เขาดูนะครับตกปลาให้เขาดูสอนเขาตกปลาไม่ได้ตกปลาให้เขากินนะครับนะตกปลาให้เขากินก็เหมือนดึงการกลับมาเนี่ยโอเคในช็อตเทอมเนี่ยมันอาจจะได้เราจะได้ผลงานหรือได้ผลลัพธ์นะครับนะแต่ว่าในลองเทอมเนี่ยสุดท้ายเขาก็ฝ่อเป็นบอนไซเขาเองก็ไม่รู้สึกภูมิใจกับการอยู่ในการเป็นลูกน้องเราหรือการอยู่ที่ทำงานที่นี่นะครับนะแล้วก็ตัวเราเองก็ไม่สามารถ leverage productivity อย่างข้อแรกๆที่เราคุยกันได้นะครับเนาะโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับเนาะในหัวข้อนี้นะครับมีท่านไหนจะเสริมในประเด็นนี้ไหมครับคือผมว่าหลายๆครั้งถ้าเราคิด mindset นี้ได้ครับอย่างที่คุณวิสันบอกเมื่อกี้นี้วิสันบอกว่าเราต้องมีสกิลด้วยนะเพราะว่าสกิลในการสอนงานน้องบางทีคุณก็อ่ะฉันเชื่อใจน้องแต่คือไม่เคยสอนน้องไม่เคยเทรนนิ่งน้องไม่เคยเอดูเคทน้องว่าเขาต้องทำงานเนี่ยยังไงหรือไม่โคชชิ่งเขาไม่เป็นงั้นวันนี้เราก็บอกว่าอ่ะเชื่อใจปล่อยเจ๊งเชื่อใจปล่อยซวยมันเหมือนกับโดนหลายแผลแล้วอ่ะเลิกละก็คือมันไม่ใช่นะมันต้องไป3อันควบคู่กันเลยนะครับ mindset expectation และ leadership skill นะถ้าคุณมี mindset ที่ดีแต่คุณไม่มีสกิลในการที่จะไปช่วย leading น้องหรือช่วย manage น้องหรือช่วย coaching น้องเนี่ย
น้องสุดท้ายเขาก็มิสเทคอยู่ดีสุดท้ายคุณก็รู้สึกไม่ไหวละผิดบ่อยจนฉันต้องทำเองมันก็จะเป็นทำเองดีกว่าว่าถ้าจากของความที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็น first time manager งั้นสกิลมันต้องตามมาด้วยนะครับในการทำ mindset นี้นะครับไม่งั้นนะครับหลายคนตกม้าตายก็คือทั้งสกิลก็ไม่ได้แล้วยังไม่เพิ่มสกิลแล้วก็ mindset ก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็เลยขึ้นไม่ได้